วันนี้เราจะมาทำเมนูที่ทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูหมูปิ้งข้าวเหนียวนึ่งเรามาเริ่มทำหมูปิ้งข้าวเหนียวนึ่งกันเลยค่ะเริ่มจากใส่เนื้อหมูสันนอกลงในภาชนะตามด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาซอสหอยนางรม3เกลือแป้งข้าวโพดและนมข้นจืดเคล้าผสมให้เข้ากันหมักทิ้งไว้ในตู้เย็น1ชั่วโมงเสียบมันหมูแข็งด้วยไม้ปลายแหลมตามด้วยเนื้อหมูสันนอกที่หมักไว้จากนั้นนำลงปิ้งจนกระทั่งหมูสุกจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟคู่กับข้าวเหนียวนึ่งสุกเพียงแค่นี้เราก็จะได้หมูปิ้งหอมๆไว้กินคู่กับข้าวเหนียวนึ่งแล้วล่ะค่ะนอกจากอร่อยแล้วสีหมูปิ้งก็สวยน่ารับประทานใช่ไหมล่ะคะสูตรนี้ทำขายก็ดีทำทานเองก็อร่อยทำง่ายๆเพียงแค่ใช้มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวหมูปิ้งข้าวเหนียวนึ่งสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้20ไม้มีต้นทุนต่อไม้อยู่ที่ไม้ละ4บาทอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนู